คราวนี้มาดูวิธีการเลือกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและน้ำดอกไม้เบอร์สี่กันค่ะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะแยกกันไม่ออกซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้ได้มะม่วงรสชาติหวานหอมอร่อยและมีคุณภาพดีไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะจะดูความแก่มันก่อนความแก่มันจะแก่ได้ขนาดไหนก็คือเราดูจับน้ำหนักเลือกให้น้ำหนักดักๆเข้าไว้แล้วก็จับดูผิวมันจะลื่นๆมือเหมือนเปลือกมันบางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีเม็ดสีน้ำตาลขึ้นเล็กๆอ่ะแต่มันไม่ใช่มันจะเข้าเนื้อนะมันจะเป็นแค่ผิวน้อยบ้างมากบ้างถ้ามันมีขึ้นจุดมั่งก็โอเคแล้วนี้ถ้าเราจะรับประทานสุกอ่ะนะรับประทานสุกก็ดูสีว่าถ้าสีทองเนี่ยสังเกตว่าถ้ามันจะแตกต่างกันคือสีทองสีมันจะเข้มฝ่าจะเข้มเหลืองอลามเลยอ่ะแต่ถ้าเบอร์สีเนี่ยมันก็จะเหลืองแบบซอฟๆเหลืองเหลืองไม่มากอ่ะแต่เนื้อในอ่ะมันจะเหมือนกันความสุกความอะไรรสชาติจะเหมือนกันก็ถ้าเราทานแบบสุก 70-80% มันก็จะมีอมเปรี้ยวนิดหน่อยแต่รสชาติจะอร่อยเพราะความแก่มันมาได้แต่ถ้าหากเราจะกินให้สุกหวานมากๆเลยก็คือก็เอาไว้สุกถึงอย่าง3วันแล้วก็ให้ได้เป็น 4-5 วันอย่างเงี้ยมันจะหวานขึ้นแล้วมันก็จะกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาแหละมันจะนิ่มหน่อยแต่คนก็กินกันสองลักษณะนี้แหละขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ